เจนนี่ก้มกราบกลางเวทีโดนอีกดราม่าป.04มีผัวโพสต์ขอโทษแล้วคลิปขอโทษปล่อยมุกแรงคอนเสิร์ตแซวคนสงขลามีผัวตั้งแต่ป.04เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลิลลี่พร้อมศิลปินภายในค่ายไปเล่นคอนเสิร์ตที่งานเทศกาลอาหารสองทะเลประจำปี2563ณบริเวณสะบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาท่ามกลางแฟนๆล้นหลามจนสาวเจนนี่สุดซาบซึ้งถึงกับก้มกราบกลางเวทีพร้อมบอกว่าตั้งแต่เราร้องเพลงมาเราไม่เคยตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยคนดูมาให้กำลังใจเยอะเลยนุ้ยไม่สามารถให้อะไรได้เลยนอกจากขอบพระคุณชาวสงขลาที่น่ารักทุกคนขอบพระคุณชาวสงขลาทุกคนขอบคุณที่ให้โอกาสของคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันสัญญาว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดท่ามกลางแฟนๆส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นแต่ไม่วายจอดดราม่าหลังเจนนี่เล่นมุกเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูช่วงหนึ่งแซวคนดูประมาณว่าคนสงขลามีผัวตั้งแต่ป.04ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นการเล่นมุกตลกเท่านั้นแต่พบว่ามีชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่พอใจมองว่าเป็นการเล่นมุกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดเจนนี่ก็ออกมาโพสต์ขอโทษดราม่าดังกล่าวแล้วว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์และขอบคุณเพจทุกเพจที่นำเสนอข่าวคอนเสิร์ตของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อคืนนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้านหน้าเวทีเป็นเพียงการแสดงเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสงขลาหากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยอมรับทุกการผิดพลาดและพร้อมที่จะนำทุกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขและพร้อมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้ความสนใจให้คำปรึกษาและสร้างแรงผลักดันให้พวกเราในการพัฒนาในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้อยากขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาที่มาให้กำลังใจกันมากมายพวกเราค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นรักพี่น้องชาวสงขลาจังหู้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณคลิป ป๊อกมากี้เคลียร์ปมร้อนนางเอกแอบรักพี่เขยลั่นบริสุทธิ์ใจมารีน่าคนในครอบครัวจากกรณีเพจกระตุกต่อมเผือกออกมาโพสต์ปมร้อนนางเอกสาวแอบรักพี่เขยแล้วมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงมารีน่าบาเลนซิเอกาน้องสาวนางเอกดังคุณแม่ลูกแฝดมากี้ราศีภรรยาป๊อกพัสสรกรจิราธิวัฒน์จนกลายเป็นดราม่าสนั่นล่าสุดวันที่2กรมยอป๊อกมากี้ได้เปิดใจเคลียร์ปมร้อนในงานเซ็นทรัลรีเทลดับเบิ้ลเมกะเซลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกับแจงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามากี้ไม่ได้ร่วมถ่ายปฏิทินช่อง3ในปีนี้แต่เธอเดินไปขอทางผู้ใหญ่จนได้ถ่ายรวมถึงเรื่องวันเกิดที่ผ่านมาสามีจัดเซอร์ไพรส์เปหนักจนน้ำตาไหลพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมาหน่อยมากี้ก็ดีนะคะได้ไปเที่ยวมีลูกๆมาด้วยมีเพื่อนด้วยก็เหมือนได้พักผ่อนใครเป็นคนทำแพลนมากี้เขาเป็นคนที่แพลนแต่กี้จะเป็นคนจองที่ป๊อกคือเขาเป็นคนติดต่อที่แล้วผมก็ไปเวิร์กต่อเองผมก็บอกว่าโอเคแค่นี้คุณพอละเดี๋ยวข้างในจะไปจัดการเองว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างผมก็เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามเท่าที่ทำได้น้ำตาซึมใช่ไหมปีนี้มากี้ใช่ค่ะป๊อกเพราะผมเซอร์ไพรส์ไม่เก่งไงครับอันนี้เขาก็รู้สึกว่าโอเคนะมากี้ใช่ค่ะให้คะแนนความพยายามพิเศษประทับใจยังไงบ้างพอเห็นแล้วน้ำตามันเลยไหลเลยมากี้
อาจจะพวกการ์ดอะไรแบบนี้ค่ะเขาเขียนหรือไม่รู้ว่าเพราะมีลูกฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะปกติไม่ใช่คนแบบนี้แต่พออ่านแล้วแบบมันซึ้งจังเลยก็คือสามีเปย์หนักมากมากกี้คุณเปย์หนักหรอคะป๊อกตามทฤษฎีของเขาแล้วอันนี้ผมก็ต้องดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครับต้องจัดให้อย่างนี้อยู่แล้วมากกี้ไม่จริงๆกี้ไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะออกผมต้องบอกเลยว่าผมโชคดีมากๆเพราะว่าเขาแทบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยน้อยมากแต่ปีนี้เหมือนซื้อเยอะกว่าทุกปีเหมือนกันมากกี้อาจเพราะว่าตอนนั้นกี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะใช้ไม่ได้เสื้อผ้าของใช้ก็ไม่ได้ฝืนเพราะมีลูกปีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยจัดให้กระเป๋าหลายเลยป๊อกใบเดียวครับแต่หลายคู่จะเป็นรองเท้าผมจะเป็นคนไม่ชอบไปแอบซื้อของมาแล้วมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าเหมือนให้แล้วเขาไม่ชอบก็จะไม่ได้ใช้ให้สิ่งที่ชอบดีกว่าของขวัญที่ให้ก็คือโควต้าวันเกิดเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดป๊อกก็เขาอยากได้อะไรก็รวมๆ มากกี้รวมๆไปเลยค่ะของขวัญวันเกิดของขวัญใดๆพอมีลูกแล้วป๊อกไม่ค่อยสวีทแล้วหรอมากกี้เขาก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สวีทมากขนาดกลางกำลังพอดีแบบที่เราชอบก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะงานเข้าอีกดราม่าโยงป๊อกมารีน่าน้องสาวมากกี้ชาวเน็ตทะกะเถียงสนั่นมารีน่าอุ้มหลานโพสต์แล้วหลังงานเข้าปมร้อนป๊อกพี่เขยถึงกับคอมเมนต์ถามขอถามถึงเรื่องอักษรย่อน้องนางเอกแอบชอบพี่เขยหลายคนมองว่าเป็นคู่เรามากกี้รู้สึกยังไงบ้างมากกี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขียนชี้เป้ามาทางนี้อยู่แล้วสำหรับพี่เฉยๆนะป๊อกคือตอนที่เราเห็นข่าวเราอยู่ด้วยกันด้วยแหละเราก็มองว่าเราหรอเอาตรงๆตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันแน่นอนว่ามันต้องสนิทสนมมากขึ้นเป็นธรรมดาอย่างมารีน่าเองเขาก็รักหลานเขาก็มาเยี่ยมหลานผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกเพราะเขาเป็นครอบครัวที่จะเข้าออกก็เป็นเรื่องปกติกับประเด็นมันค่อนข้างแรงมากมากกี้คือมันก็อยู่ที่เราว่าจะเก็บมาให้มันรู้สึกหรือไม่รู้สึกแต่สำหรับที่ไม่รู้สึกอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนเสพข่าวด้วยเราเข้าใจตอนแรกเราก็เบลอไม่รู้เรื่องพออ่านคอมเมนต์ทำไมเขาเก่งกว่าเราเองเขารู้เรื่องจริงเราได้คุยกับมารีน่าบ้างไหมมากกี้ความจริงข่าวนี้มันมีมาก่อนแล้วป๊อกด้วยความที่ผมเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องทำเพลงด้วยกันมากกี้ตอนนั้นมารีน่าก็ลงไอจีสตอรี่ว่าเขียนข่าวไม่น่ารักเลยหลานโตขึ้นมาแล้วมาเห็นข่าวแบบนี้ที่ก็เข้าใจนะถ้าแบบว่าลูกเราโตมาแล้วค้นหา Google แล้วไปเจอจะเป็นยังไงแต่สำหรับเราก็ต้องสอนลูกเองว่ามันเป็นยังไงเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตต้องเลือกเสพข่าวอะไรแบบนี้มารีน่าค่อนข้างซีเรียสมากกว่าเรามากกี้ใช่ถ้าตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาเฉยๆแล้วมันจะกระทบความสัมพันธ์เราสามคนไหมป๊อกไม่อย่างเราสองคนพูดได้เต็มปากเลยว่ารู้เรื่องราวทั้งสองคน 100% ต่างคนต่างไม่มีความลับกันส่วนของมารีน่าก็มีแซวเล่นกันมากว่าอึดอัดไหมเวลาร่วมงานคนจับผิดป๊อกผมปกติบริสุทธิ์ใจจริงๆผมไม่คิดจะไปทำอะไรในรูปแบบนั้นเลยมากกี้ตอนนั้นมารีน่าภูมิยังไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้แข็งแรงเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเอาเรื่องนี้ดีกว่าที่บอกว่าแฟนมารีน่าชื่อกล้าเขาไม่ได้ชื่อกล้านะคะคือผิดหมดเลยหัวเราะซึ่งแฟนมารีน่าก็งงไปหมดอันนี้ต้องไปถามเขาเองเรารู้สึกไหมว่าเขาเขียนเป็นละครเกินไป
มากกี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นละครเกินไปหรอกมันแล้วแต่คนคิดคนมองถ้าเราไม่สามารถบังคับให้เขามองในแบบเราได้เราจะมีการดูเรื่องกฎหมายไหมเพราะมันเจาะจงมาที่ครอบครัวเราเลยป๊อกมันเสียเวลาครับพี่ทำมาหากินเลี้ยงลูกดีกว่ามองเป็นบันเทิงบ้านเราแล้วกันมากกี้เอาเวลาขึ้นศาลมาออกอีเวนต์แล้วกันเรียกว่าข่าวนี้ไม่ทีผลกระทบกับครอบครัวเรามากกี้ไม่มีครับแต่กลัวอย่างหนึ่งว่าผมมีงานกับมารีน่าอีกอันซึ่งเขาเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้ก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าอะไรแบบนี้อีกถามถึงปฏิทินช่องเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ถ่ายแต่เดินไปขอทางผู้ใหญ่มาร์กี้ไม่นะคือกี้ไม่ได้เข้าช่องด้วยครับไปรับเช็คเงินเดือนอย่างเดียวปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ได้ถ่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนมากจะมีพี่ที่ช่องส่งไลน์ขอคิวถ่ายปฏิทินถ่ายกับใครได้คิวไหนแค่นั้นเองคือทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินมีการโยงเรากับโบเมลดามากกี้อันนี้เราไม่ทราบเรื่องเลยว่ายังไงเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ่ายปฏิทินมันมีถ่ายทุกปีเห็นบอกเราจะกลับมาเล่นละครมากกี้ใช่ค่ะก็จะถ่ายปีนี้ออนแอร์น่าจะปลายปีหน้าแล้วลูกๆแหละมากกี้ถ้าใกล้บ้านก็เอาไปกองด้วยชื่อเรื่องอะไรมากกี้รอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเผื่อเปลี่ยนหัวเราะป๊อกโอเคไหมที่มากกี้กลับไปเล่นละครป๊อกผมโอเคครับด้วยความที่ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านเยอะผมมีทัวร์คอนเสิร์ตถ่ายรายการแต่เราก็จะพยายามมีวันครอบครัวเพื่อที่จะพาลูกๆไปทำกิจกรรมรับละครแบบนี้แพลนคนลูกคนต่อไปก็ยังไม่มีใช่ไหมมากกี้แค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วแค่ตอนนี้คุยกันว่าพักก่อนซื้อของคูณ2ก็หนักอยู่ขอบคุณภาพจากมากกี้ขีดล่างราศี